สวัสดีครับพบกับผมนะครับเก่งจากบริษัทเต็นท์เทียวเมื่อกี้นะครับก็วันนี้เรามาอยู่หน้างานนะครับที่ไร่ภูสวรรค์นะครับบนม่อนแจ่มนะครับผมก็วันนี้ผมเข้ามานะครับช่วยทางเจ้าของรีสอร์ทนะครับสอนในการติดตั้งตัวเยอะเต็นท์หรือมังโกเต็นท์เองนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้างานนะครับว่าหน้างานแล้วก็การขึ้นรูปร่างตัวเต็นท์โดมมังโกตัวนี้นะครับจะเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวเชิญติดตามชมกันได้เลยครับผมครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชั้นบนสุดนะครับเป็นช่วงของหลังคานะครับหลังคาของตัวมังโกเต็นท์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีขั้นตอนที่เราจะใส่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามชมกันครับผมครับก็ต่อไปก็จะเป็นวิธีคุมผ้านะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวมังโกเต็นท์หรือโดมเต็นท์นะครับก็ตอนนี้เรากางแล้วก็คุมผ้าใบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็บรรยากาศภายในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นช่องวิวที่กว้างโปร่งนะครับสามารถมองทัศนียภาพวิวทัศน์ครับได้แบบใกล้ชิดเต็มตามากขึ้นนะครับโอเคก็จะมองวิวสวยๆได้เลยซึ่งในจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอให้ผ้านะครับ PVC มันคลายตัวอีกนิดนึงนะครับก็จะสามารถมองได้แบบใสมองได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเราแน่นร้อยเชือกด้านในให้ตึงครับก็จะช่วยให้ตัวผ้า PVC นะครับหายย่นนะครับผมวันนี้ครับโครงสร้างแข็งแรงครับรับแรงลมนะครับที่มาประทับได้ดีครับอยู่สบายครับกันน้ำกันฝนได้ลมแรงๆก็อยู่ได้นะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่บนจุดถ้าจะสูงสุดนะครับของบนทิวทัศน์ของบนม่อนแจ่มนะครับก็คือไร่ภูสวรรค์นะครับครับผมก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการสาธิตวิธีในการกางเต็นท์เยอะหรือเต็นท์มังโกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเก่งจากบริษัทเต็นท์เทียวอีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมในคลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ